ความละเอียดเป็นสิ่งสำคัญหลังๆเนี่ยผมคันมากเวลาผมเล่นไลน์สรุปเนี่ยผู้หญิงเขาเข้าใจคำว่าคะกับขาหรือเปล่าร่วมจัดไปโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลไทยประกันชีวิตกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแชมป์จัดไปค่ะในช่วงเอาให้เป๊ะเอาให้เป๊ะอย่างที่ผมบอกครับคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือคนที่ละเอียดที่สุดคือพี่แชมป์ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่หนูพูดให้ผมละเอียดมากเพราะผมรู้สึกอย่างนี้ครับว่าผมอาจจะรักชาติมากกว่าเพราะว่าผมเคยไปต่างประเทศสมัยก่อนผมโอเคนะแต่ว่าผมว่าคนจำนวนมากที่มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศค่ะจะรู้สึกผูกพันกับชาติมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นข้อแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศก็คือความละเอียดความละเอียดเป็นสิ่งสำคัญหลังๆเนี่ยผมคันมากเวลาผมเล่นไลน์สรุปเนี่ยผู้หญิงเขาเข้าใจคำว่าคะกับขาหรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยคำว่าขะกับคะมันง่ายมากสวัสดีค่ะชื่อโยคะชอบเล่นโยคะค่ะเห็นไหมนี่คือการเล่นคะกับขาโยคะเล่นโยคะแต่หลังๆเนี่ยเวลาในไลน์เนี่ยผมเห็นหลายคนเหลือเกินอาจจะพิมพ์สลับกันพิมพ์ผมไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือว่าเขาชิวๆหรือว่าเขารู้สึกเป็นคำสแลงฉะนั้นวันนี้คุณวิวอธิบายสั้นๆสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าวิธีใช้คะไม่มีไม่เอกใช่ไหมคอควายสระอะคะกับคะคอควายสระอะไม่เอกใช้คำยังไงคำว่าคะส่วนใหญ่เป็นประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพค่ะอย่างเช่นไปไหนกันคะชอบไหมคะใช่ดูหนังกันไหมคะพี่แชมป์สบายดีไหมคะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดถามคือสูงส่วนคำว่าค่ะให้ใช้กับประโยคบอกเล่าตอบรับเช่นสวัสดีค่ะขอทางหน่อยค่ะขอบคุณค่ะฉันรักคุณมากนะคะคือเอาง่ายๆค่ะคือถามค่ะคือตอบเช่นประมาณนั้นเอาไหมคะเอาค่ะเจ๋งไหมคะเจ๋งค่ะประมาณนี้ก็ใช้กันได้ถูกหน่อยคือหลายคนถามน้องๆไปว่าโอ้พี่แชมป์การพิมพ์ผมรู้อยู่แล้วว่าแบบมันพิมพ์ไงเป็นสาวรุ่นวิวว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาวิวว่าเขารู้นะแต่เวลาพิมพ์เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจผมจะบอกให้นะถ้าคุณไม่ใส่ใจเวลาคุณพูดเนี่ยมันจะติดนิสัยไปกับการทำงานผมไม่เคยเห็นใครสามารถแยกวิญญาณได้ว่าเออเวลาผมแล่นผมเพลงมิวชิลชิลเดอะแคทคราชเวลาทำงานคุณก็จะมาพังงานฉะนั้นผมพูดเสมอครับชีวิตมีอยู่ครั้งเดียวจะทำอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้มันดีไปเลย อย่ามาบอกส่วนตัวเชลคราชก็คราเลยผู้หญิงจะติดถ้าเกิดพื้นฐานคุณดีทุกอย่างคุณก็จะดีท่านก็ใช้ถูกดีกว่าเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะ